แล้วเราก็ดูกันต่อไปนะฮะขณะที่ข้อมูลที่น่าสนใจอันนี้เป็นข่าวดีกันบ้างจำได้ไหมกรณีผู้สูงอายุจำนวนมากถูกเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชราเ<ะ>พราะกฎหมายเป็นกำหนดเอาไว้ว่าคนจะรับเบี้ยยังชีพเงินชราจะต้องไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น<ะ>น้องไรได้ซ้ำไม่ได้อะได้ซ้ำไม่ได้<ะ>ตอนนั้นเนี่ยคนชราต่อว่าต่อขาไม่ใช่ต่อว่าใครจะกล้าโอโ้โห บางรายเอาเงินไปคืน uh huh. มันใช้ไปหมดแล้วจะต้องหลายปี uh huh. บางรายอุยจจาหาเงินที่จะไปคืนกลัวถูกฟ้องทางการจะฟอ uh huh. ้อ,องครมเมื่อวานนี้ใจดีข้อที่หนึ่งสั่งถอนฟ้องข้อที่สองสั่งไหว้ที่เก็บเข้ามาแล้วคืนเข้าไปด้วยทั้งไร ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการมอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและกระทรวงการคลังไปหาแนวทางจ่ายเงินคืนให้กับผู้สูงอายุที่รับเบีย้ยยังชีพซ้ําซ้อนกับสวัสดิการอื่นแล้วก่อนหน้านี้เอาเงินมาคืนทางราชการเนี่ยให้ไปหาแนวทางว่าจะคืนให้กลับไปรวมไปถึงแจ้งให้ถอนฟ้องหรือระง,งับการบังคับคดีที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินคดีกับผู้สูงอายุให้เอาเบีย้ยมาคืนเนี่ยค่ะก็ประมาณว่า ที่แล้วก็แล้วไปถูกไหมน้องใบใช่ค่ะไอ้ที่เก็บไปเนี่ยเอาไปคืนด้วยนะท้องถิน่นพอที่่าท้องถิ่นอาจจะบอกเอาใช้ไปแล้วมไม่เป็นไรอ่ะเป็นอะไรว่าเป็นข่าวดีนะคมปรีใจดีคืนไปยังชีพที่ได้เอาเงินมาคืนเอาไว้ก่อนหน้าเนี่ยสองหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบห้านนั้นต้องรบค่ะโดยครมบอกนี่เรื่องสําคัญเร่งด่วนนะคะต้องรีบดาเนินการสองร้อยสี่สิบห้าล้านกระจายอยู่ตามองค์กรท้องถิ่นต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะนี่หรือที่ส่งครั้งไปแล้วครั้งต่อามาคืนนะ และไอที่ฟ้องไปเนี่ถอนฟ้องให้หมดอ,อันนี้เป็นข่าวดี